นายพัชรายังระบุได้ว่าในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบ,บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาด้วยการป้องกันและปราบปร,รามการทุจริตพฤศกรดาช2,561หรือกฎหมายลูกปปชซึ่งเพิ่งประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาเขาในฐานะก,กรรมธการเสียงข้างน้อยครับได้ทักทวงแล้วว่าไม่เห็นด้วยกับการให้อำนาจปปชพกปืนเพราะโดยปกติครับหากว่าจะขออนุญาตพกปืนก็สามารถทําได้ โดยไปขอยกเว้นจากคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์อยู่แล้วหากให้อำนาจปปชพกปืนไว้ในกฎหมายลูกปปชโดยเฉพาะจะเป็นการเปิดกว้างเกินไปจึงไม่เห็นด้วยแต่ว่าปปชแย้งว่าการทํางานของปปชมีความเสี่ยงเจ้าหน้าที่ของปปชเคยถูกยิงและยืนกรานจะขออำนาจนี้แม้จะมีการทักทวงแต่ก็เป็นเพียงเสียงข้างน้อยครับจึงเป็นที่มาของมาตรา 157ของกฎหมายลูกปปชที่ให้อำนาจกรรมการไต่สวนหัวหน้าบรรณงการไต่สวนบรรกงการไต่สวนและก็พรักงการเจ้าหน้าที่มีใช้และพกพาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนยุทธภัณฑ์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยเท่าที่จําเป็นโดยให้อำนาจแก่คณะกรรมการปปรชเป็นผู้กําหนดและออกเป็นระเบียบนะครับ นายพัทระจึงเรียกร้องให้เลขาธิที่การปปชเปิดเผยระเบียบดังกล่าวของปปชต่อสาธารณะเพื่อให้เป็นที่รับทราบว่าปปชกำหนดหลักเกณฑ์อย่างไรกรณีที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการพกพาเพื่อความปลอดภัยเท่าที่จําเป็นหรือไม่หรือเป็นการพกพาที่ผิดระเบียบผิดจริยธรรมหรือไม่และเรื่องนี้เนี่ยปปชจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบกันเองหรือว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเพราะว่าผู้บริหารระดับสูง และการกระทําชักปืนออกมาข่มขู่จะถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาหรือไม่หากว่าเป็นคดีอาญาแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจควรจะเป็นผู้เข้ามาดําเนินคดีในเรื่องนี้แทนที่จะเป็นการตรวจสอบกันเองภายในปปชหรือไม่อย่างไรสําหรับร่างกฎหมายลูกว่าด้วยปปชที่เพิ่งประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นผ่านการพิจารณาจากสภาธิติัติแห่งชาติและก็มีคณะกรรมการวิสาพิจารณาร่างกฎหมายของสอนอชที่มีพลตรารวจเอก และเจบ,บาลสุขสมจิตเป็นประธานซึ่งนอกจากจะให้อำนาจปปชพกปืนแล้วและเคยมีการเสนอให้อำนาจปปชดักฟังโทรศัพท์ด้วยแต่ว่าประเด็นนี้ไม่ผ่านการพิจนารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่หากว่าคุณผู้ชมครับได้ดูคลิปมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับทางด้านของผู้ก่อเหตุเนี่ยพยายามย้ำนะครับว่าอยากให้ดูจนจบก่อนอยากให้ดูตอนต้นด้วยนะแต่ว่าคลิปตอนต้นนะครับยังไม่เห็นว่าเป็นข้ออ้าองออกมาครับว่ามีการขับแซงกันมีการปาดหน้ากันนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ย คนที่เห็นนะครับในคลิปด้านหน้านี้นะครับก็เดินลงมาจากรถโดยที่มีผู้หญิงเนี่ยห้ามปรามเอาไว้แต่ว่าคนที่อยู่รถคันหน้าเนี่ยควักปืนมาแล้วก็จี้มาตรงนี้นะฮะคนในสองคนโบราณนี้ว่าเป็นทนายความบ้างหรือว่ามีความรู้ด้าน้นกฎหมายบ้างบอกครับบอกว่าเอาปืนจี้แบบนี้เนี่ยมันเป็นการพยายามฆ่าไหมนะครับแล้วมันเป็นความผิดทางอาญาของแผ่นดินหรือไม่เพราะาตำรวจก็บอกแล้วเป็นความผิดทางอาญา